ก็คือทั้งสปช.และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยกำลังพยายามจะตีแผ่ความจริงที่เกิดความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงต่อประชาชนในปี53เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ทำอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนเหมือนกันแต่ทำไมถึงต้องมาเถียงกันล่ะมันไม่ได้เชื่อเลยนะแต่กลายเป็นว่าทางอาจารย์ขวัญระวีเนี่ยนะคะก็แสดงผลของรายงานออกมานะคะอย่างสุขุมลุ่มลึกเนี่ยนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณอมรานี่ไม่พอใจหลายตอนนะคะแปลกไหมนะคะเราลองมาดูนะคะอีกคลิปหนึ่งเลยนะคะค่ะคลิปที่สองเลยค่ะเราเป็นองค์กรอิสระซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐอะไรเนี่ย คือคนส่วนใหญ่เขาก็จะกล้ากลัวที่จะให้ข้อมูลกรรมการสิทธิ์ก็เหมือนกันค่ะไม่ได้ได้ข้อมูลนะคะเขาก็กล้ากลัวกลัวเขาไม่กล้าให้แล้วเราก็เจอทั้งตำรวจมะเขือเทศทหารแตงโมเขาก็ไม่ให้ข้อมูลเราเราขอข้อมูลไปเวลาเขาไม่อยากให้เขาก็บอกว่าผู้บังคับบัญชาบอกไม่ให้ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้มาง่ายๆนะคะครับแต่จะบอกว่าสิ่งที่มันต่างกันระหว่างกรรมการสิทธิ์คอปหรือว่าสปช.ค่ะกรรมการสิทธิ์ถือว่าเป็นองค์กรที่มีอำนาจมากที่สุดในการที่จะเรียกพยานมาให้ปากคำหรือว่าขอข้อมูลนะคะถ้าเกิดคนที่ไม่มาถือว่ามีความผิดตามกฎหมายค่ะเป็นไงคะดูการได้มาซึ่งข้อมูลนะคะสิ่งที่อาจารย์ขวัญระวีพูดเนี่ยชัดเจนที่สุดนะฮะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีทั้งทรัพยากรมีทั้งคณะทำงานที่มีความพร้อมไม่สำคัญคืออำนาจหน้าที่ค่ะคุณไม่หนึ่งอำนาจหน้าที่แล้วก็ผมก็กำลังจะบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับสปช.นะฮะที่คณะทำงานอิสระเนี่ยเข้าใช้บุคลากรเข้าไปหาผู้ที่ถูกกระทำนะเป็นเคสนะฮะแล้วก็ด้วยเงินทุนที่ไม่ได้มีใครสนับสนุนอย่างเป็นหลักนะฮะแต่สามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงได้ถึงปริมาณขนาดนี้นะแต่ในขณะที่กรรมการสิทธิ์นะครับก็พยายามนำเสนอว่าตัวเองเนี่ยไปขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารนะฮะแต่เขากลับไม่พูดว่าแล้วประชาชนที่ถูกยิงที่บาดเจ็บก็คือผู้ที่เสียชีวิตก็คือครอบครัวเนี่ยกรรมการสิทธิ์ได้เข้าไปพบปะบ้างหรือไม่นะครับถ้าคุณเธอถ้ากรรมการสิทธิ์เนี่ยนะฮะมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชนนี่เข้าใจได้ไงคุณไม่หนึ่งนะคะภาวะนั้นเนี่ยก็พูดตามตรงเลยว่าและนี้มันจะโยงมาเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเร่งนิรโทษกรรมนะคะเพราะว่าประชาชนนี้มีความหวาดกลัวนะคะว่าการมาสอบถามข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นผลต่อการถูกดำเนินคดีอะไรหรือไม่เพราะว่ารัฐบาลนายพิสิทธิ์ประกาศพรกฉุกเฉินนะคะก็ชัดเจนว่าเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยที่เห็นกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็โดนจับนะคะไปสถานีตำรวจไม่ได้กลับมาอีกเลยใครก็จะอยากให้ข้อมูลใครก็จะกล้าให้ข้อมูลใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ไปต่อว่าหรือว่าไม่ได้ไปมาพูดถึงประเด็นประชาชนไม่ให้ข้อมูลบอกว่าแต่กลับไปติติงเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารว่าไม่ให้ข้อมูลทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ข้อมูลแต่ที่ฉันสงสัยนะคุณไม่หนึ่งการที่คุณอมราเนี่ยมาพูดว่าตำรวจมะเขือเทศทหารแตงโมนี่ฉันคิดว่าผิดมากนะคุณเอาอะไรไปตัดสินว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่คุณไปพูดคุยด้วยเนี่ยนะคะคุณไปตัดสินเขาล่วงหน้าได้ยังไงว่าเขามีความเอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าคำว่าตำรวจมะเขือเทศกับทหารแตงโมเนี่ยนะคะก็เป็นที่เข้าใจในสังคมนะคะว่าเป็นผู้ที่มีหัวใจรักประชาชนรักประชาธิปไตยนะคะซึ่งถ้าคุณไปพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเอาไปคุยกับเขาปุ๊บรู้เลยเหรอว่านี่คือเป็นยังไงฮะมีเครื่องหมายมีตราอะไรเหรอตำรวจแล้วก็มาเขือเทศแล้วก็ปัญหาคือว่า นี่ไปตัดสินเขาล่วงหน้านะอันนี้ก็แสดงจุดยืนของคุณอมราที่ว่าจุดยืนทางการเมืองของคุณอมราเนี่ยตรงข้ามกับคนที่คุณเรียกว่าตำรวจมาเขือเทศและตำรวจทหารแตงโมเหล่านี้หรือเปล่าจึงทำให้การทำงานเนี่ยมันจึงมีอุปสรรคเพราะว่าจริงๆท่านมีทั้งอำนาจนะฮะมีทั้งอำนาจและมีทั้งเหมือนกับบารมีในสังคมนะต้องยอมรับเป็นถึงประธานเนี่ยมันน่าที่จะขอความร่วมมือสิ่งต่างๆได้โดยง่ายนะฮะแล้วก็ในส่วนของประชาชนเนี่ยผมมองว่าในส่วนของผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยถ้าใครที่ไปหาด้วยความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือเขาเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธก็คือเป็นเรื่องของท่าทีและความเมตตาที่คุณแผ่รังสีออกไปให้ประชาชนสัมผัสได้หรือเปล่าแต่ในทางของการทำงานนะคะคุณไม่หนึ่งนะคะว่าถ้าท่านไปเก็บข้อมูลที่หน่วยงานไหนเนี่ยนะคะก็รายงานมาเลยค่ะง่ายๆมากนะ
รายงานว่าไปขอข้อมูลจากหน่วยงานไหนบ้างและได้ข้อมูลอะไรมาบ้างและไม่ได้ข้อมูลอะไรการไม่ได้ข้อมูลก็เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลทำบันทึกไว้ทำไว้สินะคะไม่ใช่คุณไปไม่ได้ข้อมูลนี้อ๋อคนนี้เป็นตำรวจมะเขือเทศไม่ได้ข้อมูลจากทหารหน่วยนี้ทำหมายเหตุว่าเป็นพวกนี้เป็นทหารแตงโมตั้งใจที่จะปกปิดข้อมูลนี่เป็นการไปตัดสินนะคะผู้ให้ข้อมูลล่วงหน้านะคะแล้วผลที่ได้มันจะมีความเป็นกลางได้ยังไงเนี่ยโอกาสที่จะเข้าถึงความจริงยากมากนะครับถ้ามีทัศนคติที่เป็นลบต่อกันค่ะแต่ลองดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะว่าการพูดคุยนะคะมันเป็นการโต้เถียงไปได้ยังไงทั้งที่จริงๆแล้วคุณก็อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่หรือนะคะอ่ะลองดูคลิปที่3นี้เลยค่ะมีกรณีที่รัฐใช้กำลังกับผู้ชุมนุมก่อนแล้วก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสลายชุมนุมโดยเฉพาะไม่ใช่แค่เรื่องกระสุนยางซึ่งจริงๆกฎการใช้กำลังคือต้องยิงเฉพาะแค่เขาแต่ว่ามันมีการยิงเต็มไปหมดเลยทั้งตาน้องคนหนึ่งนักศึกษาตาบอดนะคะจากกระสุนยางตอนกลางคืนถูกยิงตอนกลางคืนหรือว่าการใช้แก๊สน้ำตาที่โปรยลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งกฎการใช้กำลังของกองทัพเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าคุณไม่สามารถที่จะไปยิงมั่วได้ทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ว่าของเราเนี่ยมีคนที่ไม่ได้เป็นผู้ชุมนุมแล้วก็เสียชีวิตจากแก๊สน้ำตาค่ะอย่างเงี้ยมันไม่เคยปรากฏแล้วมันก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายงานของกองการอาจารย์ท่านเดี๋ยวในมุมเป็นไงคะคือข้อรายงานความจริงจำนวนมากหายไปไงนะคะแล้วก็ทางสปช.ก็คือโดยอาจารย์ขวัญรวีวังอุดมนะก็ชี้ประเด็นนี้ออกมาว่าในรายงานของกรรมการสิทธิ์เนี่ยมันขาดอะไรพูดถึงบกพร่องอะไรบ้างค่ะเถียงเถียงแบบใส่แล้วเครียดเลยนะเครียดเลยนะมีค่ะมีค่ะมีใช่ไหมเห็นไหมนะว่าคือก็น่าเสียใจน่าได้เลยนะน่าผิดหวังนะคะที่คุณได้งบประมาณไปถึง2เกือบ200ล้านนะคะแล้วก็ปีล่าสุดนี้ก็ขอ200ล้านเลยทีเดียวนะคะคุณไม่หนึ่งนะคะแต่ว่ากลับทำงานแค่อย่างนี้นะคะมันขาดบกพร่องมากและไม่ยอมรับความจริงนะคะก็ยังมาเถียงกับอาจารย์รุ่นน้องเลยนะมันก็ดูแล้วก็รู้สึกหลายประเด็นเหมือนกันนะคุณไม่หนึ่งมองแล้วเป็นไงคะฟังแค่ 2-3 ส่วนที่เขาพูดออกมาพูดแบบนี้จริงๆช่วงนี้เราวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันเยอะนะฮะแล้วก็ที่สุดแล้วมันก็สรุปรวมอย่างที่เราดูคลิปนะฮะก็คือจริงๆปัญหาของกสม.หรือว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนนะปัญหามันไม่ใช่ที่ว่าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะก็คือคุณเป็นองค์กรฮะคุณจะมีทัศนะทางการเมืองยังไงก็แล้วแต่นะผมว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญฮะเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะแล้วก็ถ้าหากว่าสิ่งที่คุณอมรานะฮะและคณะกรรมการชุดนี้ทำให้มีปัญหาผมว่าทางรัฐสภาต้องพิจารณานะครับทั้งในส่วนของวุฒิสภาและก็รัฐสภาเนี่ยต้องพิจารณาแล้วก็ที่สุดแล้วนะฮะไอ้ส่วนนี้ก็จะต้องมานำมาสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรานะฮะที่ว่าด้วยที่มาที่ไปของการจัดตั้งองค์กรอย่างกสม.นะค่ะนะคะนั่นก็เป็นเพียงแค่บางส่วนนะที่เราดูแล้วเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามีความบกพร่องนะคะในการรายงานเยอะมากแล้วก็เมื่อทางสปช.ซึ่งเขาทำได้สมบูรณ์กว่าเนี่ยเขาก็เปิดประเด็นอันนี้มาเนี่ยนะคะก็ชัดเจนมาเปรียบเทียบไงก็เลยตัวเองก็เลยเอาของตัวเองมาเปรียบเทียบว่าของตัวเองไม่ดีเนี่ยมีปัญหาเนี่ยนะคะก็เพราะว่ามีประสบปัญหาในการเก็บข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้นะคะหรือว่าข้อมูลไม่ครบนะคะก็พยายามจะเถียงว่านะคะจริงๆไปเถียงกับอาจารย์ขวัญรวีซึ่งเป็นอาจารย์รุ่นน้องมากนะดูแล้วก็รู้สึกแปลกเหมือนกันนะคะจริงๆมันสมมุติว่าถ้าคุณไม่มีอะไรหรืออะไรเนี่ยนะคะก็ยอมรับนะคะแล้วก็ควรจะทำเพิ่มดีกว่าแต่ยังพูดตรงๆนะ3ปีแล้วอ่ะมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าความจริงที่ออกมาเนี่ยนะคะมันขัดแย้งกับรายงานหลายๆชุดนะคะครับอาจารย์หวานมันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะฮะในสังคมไทยเนี่ยรายงานของกสม.เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลที่จำกัดมากนะฮะแต่เนื่องจากเป็นองค์กรระดับประเทศแล้วก็สื่อหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่ยจะยอมรับนะฮะหน่วยงานอื่นจะยอมรับจึงทำให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเอามาใช้เป็นหลังพิงในการอภิปรายคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมในรัฐสภานะฮะแล้วก็อาจจะขยายผลไปถึงเอาเป็นตัวอ้างอิงนะในการต่อสู้ทางการเมืองอื่นนะฮะแต่ตอนนี้ผมมองว่า
ทำไมเราไม่คิดว่าทำอย่างไรนะฮะในส่วนของรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่เราทำให้ตรงนี้สามารถเป็นหลังพิงให้กับการอธิบายความจริงที่วิกฤตการถูกประชาชนถูกสังหารได้หรือไม่นะตอนนี้ฝ่ายค้านที่เป็นเสียงส่วนน้อยเอารายงานที่ไม่สมบูรณ์ของกสม.เป็นหลังพิงต่อสู้ทางการเมืองผมอยากจะให้ฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายที่ต้องการทำให้ประเทศออกจากวิกฤตเนี่ยเอารายงานของสปช.นะฮะซึ่งมีข้อมูลครอบคลุมมากกว่านะเป็นหลังพิงเช่นเดียวกันและจำเป็นนะฮะที่จะต้องทำให้สื่อยอมรับเช่นนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็วัดกันปอนต่อปอนเอาข้อเท็จจริงมาวัดกันปอนต่อปอนค่ะก็น่าเสียดายจริงๆเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยก็เคยจัดกิจการเปิดตัวรายงานฉบับนี้แล้วก็แจกรายงานนี้ให้กับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ได้ก็มีการได้เป็นแจกหนังสือแต่ว่าไม่ได้ทำต่อมันหายไปนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะขอให้ท่านนะคะทุกฝ่ายที่มีอำนาจเนี่ยนะคะขณะนี้ที่กำลังเดินหน้าในการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนแก้ไขประเทศออกจากวิกฤตเนี่ยให้ยอมรับรายงานชิ้นนี้เสียทีนะคะอย่างเป็นทางการเลยนะคะเพราะว่านี่แหละพิสูจน์แล้วนะคะว่าเป็นรายงานที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ยังมีปัญหาที่รุนแรงกว่านั้นนี่เมื่อกี้นี้คุณอมราไปเถียงกับสปช.นะคะเพื่อที่จะว่าตัวเองดีกว่าหรือว่าแก้ตัวอะไรต่างๆนานาแต่ยังเถียงกับศาลด้วยเดี๋ยวลองดูค่ะพักสักครู่ก่อนค่ะ